อข่าวโดยสำนักข่าว INN มาเริ่มกันที่บรรยากาศวันแม่ค่ะชาวขอนแก่นพร้อมใจกันสวมเสื้อสีฟ้าร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์188รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะที่บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำประชาชนชาวขอนแก่นพร้อมใจกันสวมเสื้อสีฟ้าร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน188รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษาวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าประชาชนที่มาร่วมทำบุญตักบาตรส่วนใหญ่จะมากันเป็นครอบครัวค่ะเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีและสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวประสบนิกรที่มาร่วมทำบุญตักบาตรยังได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพร่มไทรของประสบนิกรชาวไทยตลอดไปด้วยนอกจากนี้ยังมีการประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลร่วมกับชาวชุมชนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และการทำความสะอาดโดยรอบแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติปีนี้ตลอดทั้งเดือนสิงหาคมค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออก3มาตรการเร่งด่วนใน99จังหวัดกระตุ้นเศรษฐกิจช่วย SME คนตัวเล็กค่ะไปติดตามประเด็นนี้กันนะคะกับคุณพลอยรุ้งอุ่นวิเศษรายงานค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมุ่งส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายกลุ่ม S Club โดยออก3มาตรการเร่งด่วนดำเนินการภายใน99วันเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและรับมือวิกฤตภัยแล้งในภาคอุตสาหกรรมได้แก่ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้สามารถแข่งขันตลาดโลกได้ผ่านการส่งเสริมทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมด้านการเพิ่มองค์ความรู้และการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทางนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอคณะรัฐมนตรีภายในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมเพื่ออนุมัติให้ขยายเพิ่มวงเงินสินเชื่อ 3,500 ล้านบาทในกองทุนฟื้นฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับ SME คนตัวเล็กวางเป้าหมายช่วยเหลือ SME รายย่อยจำนวน 5,000 รายนอกจากนี้ได้มอบหมายให้กสอหามาตรการรับมือวิกฤตภัยแล้งด้วยกลไกประชารัฐส่งเสริมองค์ความรู้ในการสร้างอุปกรณ์และภาชนะกักเก็บน้ำในระดับครัวเรือนและระดับชุมชนในท้องถิ่นมีเป้าหมาย 10,000 ครัวเรือนในพื้นที่ประสบภัยแล้งพลอยรุ่งอุ่นวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะปิดท้ายกันที่ประเด็นการเมืองค่ะศรีสุวรรณยื่นปปช. 13 สิงหาคมฟันนายกรัฐมนตรีถวายสัตย์ไม่ครบขัดรัฐธรรมนูญจี้ชงศาลฎีกานายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยว่าตามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญว่าทุกอย่างเป็นไปตามรัฐธรรมนูญทุกประการในการถวายสัตย์ต่อหน้าพระมหากษัตริย์และในข้อความที่ได้กล่าวไปถือว่าครอบคลุมทั้งหมดดังนั้นขอให้เรื่องนี้จบลงได้แล้วนั้นทั้งนี้ถึงแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จะพยายามดับกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมโดยการแถลงว่าขอรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าวแทนคณะรัฐมนตรีแล้วแต่จนตอนนี้ก็ยังไม่มีวี่แววว่าพลเอกประยุทธ์จะรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าวอย่างไรและการกระทำที่ไม่ยอมสำนึกในความรับผิดชอบของพลเอกประยุทธ์นั้นเข้าข่ายจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามมาตรา234วงเล็บ1แห่งพ.ร.ป.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2561และมาตรา5ประกอบมาตรา160วงเล็บ5ของรัฐธรรมนูญ2560ซึ่งถือได้ว่ามีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งอาจเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา170วงเล็บ4ของรัฐธรรมนูญ2560
อย่างไรก็ตามค่ะนายศรีสุวรรณกล่าวต่อว่าจะนำความพร้อมพยานหลักฐานไปยื่นร้องเรียนต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อให้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อส่งเรื่องให้ศาลฎีกาวินิจฉัยหรือส่งสำนวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไปในวันอังคารที่13สิงหาคม62เวลา10นาฬิกาค่ะจบการเสนอข่าว12นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN